เรื่องราวของซอยอนนะครับหญิงสาวที่ได้กลับไปอยู่บ้านหลังเก่าของครอบครัวเธอที่ต่างจังหวัดแล้วเธอก็ได้รับโทรศัพท์ปริศนาซึ่งสายที่โทรเข้ามานั้นมันก็เป็นสายโทรศัพท์ที่โทรมาจากเวลาในอดีตครับและเธอก็ได้พบนะครับว่าถ้าหากเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในอดีตมันจะส่งผลถึงเวลาในปัจจุบันด้วยแต่ว่าสายจากอดีตที่โทรมาหาเธอดันเป็นฆาตกรโรคจิตครับและก็พยายามที่จะฆ่าเธอแล้วก็แม่ของเธอด้วยเธอนั้นก็เลยต้องหาทางช่วยแม่ของเธอให้ได้เรื่องราวระหว่างอดีตและปัจจุบันระหว่างเธอกับฆาตกรโรคจิตสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Call สายตรงต่ออดีตหนังได้เริ่มมาที่ซอยอนนะครับหญิงสาวที่มีชีวิตครอบครัวที่ค่อนข้างเศร้าเธอนั้นสูญเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กจากอุบัติเหตุแล้วตอนนี้เนี่ยแม่ของเธอก็ป่วยเป็นมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลซอยอนนั้นก็เลยต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดครับโดยบ้านหลังนี้พ่อแม่เธอก็ได้ซื้อไว้เพื่อจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นี่แต่ว่าพ่อของเธอก็เสียชีวิตไปซะก่อนครับซอยอนนั้นก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่นี่เพียงลำพังและสภาพบ้านในตอนนี้เนี่ยก็ดูทรุดโทรมมากเนื่องจากไม่มีใครดูแลเป็นเวลานานซึ่งต่อมาเนี่ยซอยอนก็ได้ลืมโทรศัพท์มือถือไว้ระหว่างที่เดินทางเธอนั้นก็เลยใช้โทรศัพท์ที่บ้านโทรไปยังเบอร์ของเธอครับแต่ว่าคนที่เก็บโทรศัพท์ของเธอได้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยากคืนเธอนะครับและเขานั้นก็ตัดสายทิ้งไปซะอย่างนั้นโดยในระหว่างที่เธออยู่บ้านหลังนี้นะครับมันก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาตลอดและก็มักจะมีคนโทรผิดเข้ามาเสมอและก็ถามหาคนที่ชื่อว่าซอนฮีโดยซอยอนเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าไม่มีคนชื่อนี้แล้วเสียงจากปลายสายเนี่ยก็เหมือนต้องการความช่วยเหลือซึ่งมันก็เป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งจนเธอเนี่ยเริ่มรู้สึกแปลกใจครับแล้วมาในคืนนึงเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงดังจากในบ้านเธอนั้นก็เลยเดินไปดูแล้วก็พบนะครับว่าเป็นรูปครอบครัวของเธอที่ติดอยู่ที่ผนังได้หล่นลงมาเธอนั้นก็เลยใช้ค้อนเนี่ยตอกตะปูลงไปที่ผนังนะครับเพื่อจะติดรูปแต่เธอเนี่ยก็สังเกตได้นะครับว่าตะปูที่ตอกลงไปเนี่ยกลับล่วงหายไปในรูที่เธอตอกซะอย่างนั้นเธอนั้นก็เลยตัดสินใจทุบผนังออกมาครับและก็พบว่าข้างหลังผนังเนี่ยเป็นบันไดลงไปสู่ห้องใต้ดินซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่ามันจะมีห้องใต้ดินด้วยเธอนั้นก็เลยลงไปสำรวจดูและก็ได้เห็นนะครับว่าข้างล่างห้องใต้ดินมีของใช้เก่าๆอยู่มากมายแล้วซอยอนเนี่ยก็ได้พบกับสมุดบันทึกเล่มนึงซึ่งมันก็เป็นสมุดบันทึกของหญิงสาวที่ชื่อว่ายองซุกครับและก็ได้เขียนบันทึกเอาไว้ในช่วงปี1999ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้นะครับว่ายองซุกเนี่ยเป็นคนที่เคยอาศัยอยู่บ้านหลังนี้และเหมือนว่าเธอจะถูกแม่ของเธอทำร้ายและในนั้นก็มีรูปถ่ายของเธอด้วยซอยอนก็เลยเอารูปถ่ายใบนั้นไปถามกับลุงซองโฮเจ้าของฟาร์มสตรอเบอรี่ที่อยู่ใกล้บ้านซึ่งลุงเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าเรื่องราวเท่าไหร่ครับก็เลยเลี่ยงที่จะตอบคำถามของซอยอนไปแต่ว่าลุงเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าแม่ของยองซุกนั้นเป็นหมอผีซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาอีกครั้งนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือซอยอนที่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยก็รู้สึกกลัวเธอนั้นก็เลยวางสายไปแล้วพอวันรุ่งขึ้นนะครับสายปริศนาก็ได้โทรมาอีกครั้งซอยอนนั้นก็เลยเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวนะครับแล้วเธอเนี่ยก็คิดนะครับว่าคนที่โทรเข้ามาอาจจะเป็นยองซุกที่โทรมาจากเวลาในอดีตแล้วเมื่อเธอถามปลายสายไปนะครับว่าใช่ยองซุกหรือเปล่ามันก็เหมือนจะเป็นแบบนั้นจริงๆซะด้วยครับซึ่งยองซุกที่โทรมาเนี่ยก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันว่านี่คือเรื่องจริงที่เธอนั้นสามารถโทรข้ามเวลามายังอนาคตได้ซอยอนเนี่ยก็เลยพยายามจะหาข่าวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็บอกให้ยองซุกฟังนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้ววันต่อมาเนี่ยยองซุกก็ได้เห็นข่าวนั้นทางโทรทัศน์มันก็เลยทำให้เธอเนี่ยเชื่อนะครับว่านี่คือเรื่องจริงแล้วจากนั้นเนี่ยยองซุกก็ได้โทรหาซอยอนแล้วทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันจนเริ่มสนิทกันมากขึ้นซอยอนเนี่ยก็ได้ถามถึงเรื่องแม่ยองซุกยองซุกก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าแม่ของเธอได้ตายไปนานแล้วและตอนนี้เธอนั้นก็อยู่กับแม่เลี้ยงของเธอซึ่งแม่เลี้ยงของเธอก็เป็นพวกเชื่อเรื่องวิญญาณแล้วก็คิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ดวงซวยก็เลยจะต้องคอยขับไล่โชคร้ายออกไปส่วนซอยอนเนี่ยก็เล่าให้ยองซุกฟังนะครับว่าพ่อของเธอเนี่ยตายไปแล้วเหมือนกันจากอุบัติเหตุไฟไหม้บ้านของเธอเมื่อตอนเด็กโดยสาเหตุนั้นก็มาจากแม่ของเธอเนี่ยลืมปิดแก๊สมันก็เลยทำให้ไฟไหม้ขึ้นและซอยอนเนี่ยก็เลยโกรธแม่ของเธอมาโดยตลอดเพราะเธอคิดว่าพ่อตายก็เพราะแม่แล้วจากนั้นในวันต่อมาช่วงเวลาอดีตของยองซุกเธอนั้นก็ได้พบกับครอบครัวซอยอนครับที่กำลังเข้ามาดูบ้านยองซุกเนี่ยได้เห็นครอบครัวซอยอนและก็ซอยอนตอนเป็นเด็กเธอนั้นก็เลยโทรหาซอยอนในปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะให้ซอยอนเนี่ยได้ฟังเสียงของพ่ออีกครั้งและเมื่อซอยอนได้ยินเสียงของพ่อเนี่ยเธอก็ดีใจมากจากนั้นยองซุกก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมานะครับโดยเธอนั้นจะช่วยไม่ให้พ่อของซอยอนต้องตายซึ่งเมื่อถึงวันที่พ่อของซอยอนเสียชีวิตยองซุกก็ได้แอบหนีแม่เลี้ยงไปที่บ้านของซอยอนส่วนซอยอนในเวลาปัจจุบันก็ตั้งหน้าตั้งตารอโทรศัพท์จากยองซุกครับแล้วอยู่ๆเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งมันก็ไม่ใช่เสียงโทรศัพท์บ้านแต่เป็นเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอเองโดยเธอเนี่ยก็แปลกใจนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือของเธอได้หายไปแล้วแล้วจากนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆรอบตัวเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปบ้านที่เคยทรุดโทรมก็กลายเป็นบ้านที่สะอาดและเธอก็ได้พบพ่อของเธอที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งมันก็แปลว่ายองซุกนั้นทำสำเร็จนั่นเอง
ซอยอนเนี่ยเธอก็ดีใจมากนะครับที่เธอได้อยู่กับครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งแล้วซอยอนก็ได้โทรไปขอบคุณยองซุกมากๆที่ทำให้ฝันของเธอนั้นเป็นจริงแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็คุยโทรศัพท์กันอยู่บ่อยๆแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยซอยอนก็ไม่ค่อยว่างรับสายจากยองซุกครับเนื่องจากเธอต้องใช้เวลากับครอบครัวของเธอซึ่งมันทำให้ยองซุกเนี่ยรู้สึกโกรธซอยอนขึ้นมาครับเพราะยองซุกเนี่ยคิดนะครับว่าเธอเนี่ยช่วยพ่อของซอยอนเอาไว้แต่ว่าซอยอนเนี่ยกลับทำเหมือนใช้ชีวิตมีความสุขอยู่คนเดียวแล้วก็ทิ้งให้เธอต้องทนอยู่กับแม่เลี้ยงของเธออย่างทรมานส่วนทางด้านซอยอนเนี่ยก็สงสัยนะครับว่ายองซุกจะเป็นยังไงในเวลาปัจจุบันเธอเนี่ยก็เลยพยายามจะหาข้อมูลยองซุกทางอินเทอร์เน็ตครับจนสุดท้ายเนี่ยเธอก็ได้พบข่าวหนึ่งซึ่งมันก็เป็นข่าวแม่เลี้ยงฆ่ายองซุกตายเพราะเธอเชื่อว่าเป็นการไล่ผีในตัวยองซุกมันทำให้ซอยอนเนี่ยเป็นห่วงยองซุกมากครับและในคืนนั้นเนี่ยยองซุกก็ได้โทรมาหาซอยอนก็เลยบอกยองซุกนะครับว่าแม่เลี้ยงของเธอเนี่ยกำลังจะฆ่าเธอในคืนนี้แล้วมันก็เป็นไปตามที่ซอยอนบอกจริงๆครับแม่เลี้ยงของยองซุกได้แอบเข้ามาในห้องนอนแล้วก็ใช้มีดเนี่ยแทงเข้าไปที่เธออย่างจังแต่ว่ายองซุกเนี่ยก็รู้มาจากซอยอนแล้วนะครับเธอนั้นก็เลยเอาตุ๊กตาไปวางไว้บนเตียงแทนแล้วเธอก็ได้ถามแม่เลี้ยงของเธอนะครับว่าทำไมต้องฆ่าเธอด้วยแม่เลี้ยงของเธอก็ตอบกลับมานะครับว่าดวงของยองซุกนั้นในอนาคตเธอจะต้องทำให้คนอื่นตายอีกหลายคนแม่เลี้ยงของเธอก็เลยตัดสินใจจะฆ่าเธอก่อนซึ่งเมื่อยองซุกได้ยินแบบนั้นนะครับก็ทั้งโกรธแล้วก็แค้นแม่เลี้ยงของเธอมากที่ทำกับเธอแบบนี้เธอนั้นก็เลยตัดสินใจแทงแม่เลี้ยงจนเสียชีวิตส่วนทางด้านซอยอนเนี่ยก็กำลังเป็นห่วงยองซุกอยู่นะครับและยองซุกก็ได้โทรมาหาโดยยองซุกก็ได้บอกนะครับว่าเธอได้เคลียร์ปัญหากับแม่เลี้ยงแล้วซอยอนได้ยินแบบนั้นก็โล่งใจครับโดยยองซุกเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเธอได้ฆ่าแม่เลี้ยงไปแล้วจากนั้นเนี่ยยองซุกก็เหมือนได้เกิดใหม่เธอไม่ต้องถูกกักขังไว้แต่ในบ้านเธอนั้นได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอย่างที่เธออยากจะทำมานานซึ่งต่อมาเนี่ยภาพก็ตัดมาที่ซอยอนในเวลาปัจจุบันนะครับลุงซองโฮก็ได้มาที่บ้านเพื่อจะเอาสตรอเบอรี่มาฝากซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับในอดีตตอนที่ลุงซองโฮยังเป็นหนุ่มนะครับเขาก็ได้ไปหายองซุกเพื่อจะเอาสตรอเบอรี่ไปฝากเหมือนกันแต่ว่าลุงซองโฮในตอนหนุ่มก็ดันไปเจอชิ้นส่วนศพแม่เลี้ยงของยองซุกครับที่เธอเนี่ยซ่อนเอาไว้ในตู้เย็นยองซุกนั้นก็เลยจัดการฆ่าปิดปากลุงซองโฮไปอีกคนตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับระหว่างที่ครอบครัวซอยอนกำลังพูดคุยกับลุงซองโฮอยู่ดีๆเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์เธอนั้นก็เลยรีบวิ่งไปรับแล้วก็ได้ยินเสียงลุงซองโฮตอนหนุ่มขอความช่วยเหลือแล้วก็ตัดสายไปซอยอนเนี่ยก็งงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อเธอลงมาข้างล่างนะครับเธอก็ไม่เห็นลุงซองโฮซอยอนก็เลยถามพ่อกับแม่นะครับว่าลุงซองโฮไปไหนแต่พ่อของเธอก็กลับบอกนะครับว่าไม่มีคนชื่อนี้อยู่ที่นี่นะซอยอนเนี่ยก็ถึงกับงงครับแล้วก็เกิดความสงสัยเธอนั้นก็เลยรีบวิ่งไปดูที่ฟาร์มของลุงซองโฮครับซึ่งเธอเนี่ยก็พบนะครับว่ามันได้กลายเป็นฟาร์มร้างไปแล้วซอยอนนั้นก็เลยไปที่สถานีตำรวจแล้วก็ได้มีตำรวจคนนึงได้ให้ข้อมูลนะครับว่าลุงซองโฮเนี่ยตายไปนานแล้วโดยบันทึกของตำรวจก็ได้ระบุเอาไว้ทั้งแม่เลี้ยงแล้วก็ลุงซองโฮได้ตายเพราะถูกยองซุกฆ่าและทำให้ตอนนี้ยองซุกนั้นถูกจับอยู่และก็มีโทษจำคุกตลอดชีวิตจากนั้นเนี่ยก็ตัดกลับมาทางด้านของยองซุกนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีตำรวจไปหาเธอที่บ้านเพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับลุงซองโฮเจ้าของฟาร์มที่ได้หายตัวไปแต่ว่ายองซุกเนี่ยก็ไม่ได้บอกข้อมูลอะไรกับตำรวจครับแต่ว่าตำรวจหนุ่มคนนึงก็สังเกตเห็นนะครับว่าเธอเนี่ยมีท่าทางพิรุธแปลกก็เลยจดคำให้การของเธอเอาไว้ในสมุดแล้วตำรวจก็กลับไปซึ่งหลังจากนั้นนะครับซอยอนก็ได้โทรหายองซุกแล้วก็บอกนะครับว่าเธอนั้นรู้แล้วว่ายองซุกเนี่ยเป็นคนฆ่าแม่เลี้ยงรวมถึงลุงซองโฮด้วยและก็ยังบอกอีกนะครับว่ายองซุกจะถูกตำรวจจับและถูกขังคุกตลอดชีวิตยองซุกนั้นก็เลยบอกให้ซอยอนเนี่ยช่วยสืบให้เธอหน่อยนะครับว่าตำรวจรู้ได้ยังไงว่าเธอเป็นคนฆ่าแต่ว่าซอยอนเนี่ยก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ครับเธอนั้นก็เลยไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ตัดสายยองซุกไปทำให้ยองซุกเนี่ยโกรธมากครับแล้วหลังจากวันนั้นนะครับในช่วงเวลาอดีตพ่อของซอยอนและก็ซอยอนตอนเด็กก็ได้เข้ามาที่บ้านของยองซุกเพราะว่าวันนี้เขาได้นัดกับแม่เลี้ยงยองซุกเอาไว้เพื่อจะดำเนินการเรื่องเอกสารของบ้านหลังนี้และเมื่อยองซุกเห็นพ่อกับซอยอนตอนเด็กนะครับเธอนั้นก็คิดอะไรขึ้นมาได้เธอนั้นก็เลยแกล้งบอกไปนะครับว่าแม่เลี้ยงของเธอกำลังหลับอยู่ให้พวกเขามานั่งรอในบ้านก่อนส่วนในเวลาปัจจุบันเนี่ยพ่อของซอยอนก็ได้พาซอยอนออกมาหัดขับรถอยู่นะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยพ่อของเธอก็ค่อยๆหายไปพร้อมกับสิ่งรอบตัวเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยซอยอนเนี่ยก็ได้กลับมาในสภาพเดิมอีกครั้งแล้วพ่อของเธอก็หายไปแล้วเธอเนี่ยก็เลยรีบวิ่งกลับมาที่บ้านครับแล้วก็พบว่าบ้านของเธอเนี่ยรกร้างเหมือนเดิมแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีโทรศัพท์จากยองซุกโทรเข้ามาครับซึ่งยองซุกเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเธอได้ฆ่าพ่อของซอยอนในเวลาอดีตไปแล้วแล้วตอนนี้ตัวของซอยอนตอนเด็กก็อยู่กับเธอด้วย
ซอยอนได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็โกรธมากครับที่ยองซุกทำแบบนี้ยองซุกเนี่ยก็ได้ให้เวลากับซอยอน1ชั่วโมงเพื่อที่จะหาให้ได้ว่าตำรวจเนี่ยรู้ได้ยังไงว่ายองซุกเป็นฆาตกรไม่อย่างนั้นยองซุกจะจัดการฆ่าแม่ของซอยอนต่อซอยอนเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนะครับเธอนั้นก็เลยต้องพยายามหาข้อมูลหลักฐานทั้งหมดจนสุดท้ายเนี่ยเธอก็ได้รู้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้เจอมีดที่ยองซุกใช้ฆ่าโดยยองซุกเนี่ยก็เอามีดไปทิ้งแต่ว่ามีคนเก็บของเก่ามาเก็บไปและก็พบว่ามีดมีรอยเลือดอยู่ก็เลยส่งให้ตำรวจและเมื่อนำไปตรวจก็พบว่าเป็นของยองซุกนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นนะครับซอยอนก็ได้บอกให้ยองซุกไปเก็บมีดของเธอตามสถานที่นั้นแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยซอยอนได้วางแผนเอาไว้เพราะเธอเนี่ยได้รู้ข่าวแล้วนะครับว่าจะมีเหตุการณ์แก๊สระเบิดขึ้นที่สถานที่แห่งนั้นที่อยู่ไม่ไกลจากยองซุกเธอนั้นก็เลยหลอกให้ยองซุกไปเอามีดที่นั่นเพื่อจะให้ยองซุกโดนแก๊สระเบิดครับแล้วก็ตายไปและเหตุการณ์ทุกอย่างจะได้จบลงซึ่งยองซุกเนี่ยก็ไปที่นั่นจริงๆครับแล้วก็โดนแก๊สระเบิดแต่เดี๋ยวก่อนครับยองซุกเนี่ยกลับไม่ตายซะอย่างนั้นเธอได้โทรกลับมาหาซอยอนนะครับแล้วก็โกรธมากที่ซอยอนเนี่ยโกหกเธอนั้นก็เลยเทน้ำร้อนลงไปที่ขาของซอยอนตอนเด็กครับทำให้ซอยอนในเวลาปัจจุบันเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็เกิดแผลเป็นขึ้นแล้วตอนนี้แม่ของซอยอนก็กำลังจะไปที่บ้านของยองซุกด้วยความเป็นห่วงพ่อแล้วก็ซอยอนนะครับแล้วยองซุกก็ได้บอกความลับอย่างนึงกับซอยอนไปนะครับว่าแท้จริงแล้วในเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านของซอยอนแม่ของเธอได้ปิดแก๊สไปแล้วแต่ว่าซอยอนเองนั่นแหละที่เป็นคนเปิดแก๊สอีกครั้งเพราะเธอกำลังเล่นทำอาหารอยู่และก็อยากจะใช้แก๊สจริงๆขึ้นมามันก็เลยทำให้เกิดไฟไหม้บ้านของเธอนะครับซึ่งยองซุกเนี่ยที่เธอบอกกับซอยอนไปแบบนั้นมันก็เพื่อจะให้ซอยอนเนี่ยเสียใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและตอนนี้ยองซุกก็ได้วางแผนจะฆ่าแม่ของซอยอนต่อด้วยซอยอนนั้นก็เลยต้องหาทางที่จะไม่ให้แม่ของเธอถูกฆ่าเธอก็เลยแอบเข้าไปที่สถานีตำรวจครับเพื่อจะขอดูบันทึกคดีของยองซุกซึ่งเวลาเดียวกันในอดีตนะครับแม่ของซอยอนก็ได้เข้าไปแจ้งตำรวจนะครับว่าพ่อกับซอยอนได้หายตัวไปและตำรวจหนุ่มที่เคยไปบ้านของยองซุกมาแล้วก็รู้สึกได้นะครับว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆเขาเนี่ยก็เลยพาแม่ซอยอนไปที่บ้านยองซุกครับและในขณะเดียวกันนั้นยองซุกก็ได้ไปเอามีดของเธอมาแล้วแล้วเธอก็ได้เผาทำลายทิ้งมันทำให้เหตุการณ์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปยองซุกเนี่ยไม่ได้ถูกจับแล้วนะครับส่วนทางด้านของซอยอนเนี่ยเธอก็เห็นนะครับว่ารอบบ้านของเธอได้เปลี่ยนไปอีกแล้วเธอนั้นก็พบนะครับว่าบ้านของเธอเนี่ยมีตู้เย็นเต็มไปหมดซึ่งก็คือตู้เย็นของยองซุกนั่นเองซอยอนเนี่ยก็รีบวิ่งออกมานอกบ้านครับแล้วเธอเนี่ยก็สะดุดกับหนังสือบันทึกของตำรวจหนุ่มคนนั้นและบางส่วนในหนังสือก็บันทึกเอาไว้นะครับว่าใช้โทรศัพท์ไร้สายเธอนั้นก็เลยรีบวิ่งไปหาโทรศัพท์ตัดภาพกลับมาในเวลาอดีตนะครับตอนนี้ตำรวจหนุ่มก็ได้พาแม่ซอยอนมาถึงหน้าบ้านยองซุกแล้วและก็ได้เข้าไปหาพ่อแล้วก็ซอยอนซึ่งหาเท่าไรก็หาไม่เจอครับแม่ของซอยอนก็เลยขอใช้โทรศัพท์เพื่อโทรหาพ่อของซอยอนแต่เมื่อโทรไปก็เป็นซอยอนในเวลาปัจจุบันเป็นคนรับสายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยซอยอนก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านและก็หาโทรศัพท์จนเจอและเธอก็ได้บอกให้แม่เนี่ยหนีออกไปจากบ้านเพราะว่าตอนนี้ยองซุกกำลังจะฆ่าแม่ของเธอแต่ว่ามันก็ไม่ทันครับยองซุกได้จัดการฆ่าตำรวจหนุ่มไปแล้วแม่ของซอยอนก็เลยรีบวิ่งหนีครับแล้วก็ได้ไปแอบอยู่ในห้องในขณะเดียวกันเวลาปัจจุบันซอยอนเองเนี่ยก็ถูกยองซุกตอนปัจจุบันเจอตัวเข้าแล้วนะครับแล้วก็ไล่ทำร้ายเธอซอยอนเนี่ยได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอก็เลยรีบแย่งโทรศัพท์และก็หนีเข้าไปซ่อนในห้องเหมือนเดิมแล้วซอยอนเนี่ยก็รับโทรศัพท์จากแม่ของเธอนะครับแล้วก็รีบบอกให้แม่ของเธอเนี่ยหนีไปโดยให้หาของมาป้องกันตัวด้วยแล้วแม่ของซอยอนก็เห็นนะครับว่ามีถังดับเพลิงอยู่ก็เลยหยิบขึ้นมาเพื่อจะนำมาป้องกันตัวแต่แล้วเนี่ยแม่ของซอยอนก็ได้ยินเสียงซอยอนตอนเด็กเธอนั้นก็เลยค่อยๆเปิดประตูออกไปครับแล้วก็พบว่าซอยอนตอนเด็กเนี่ยอยู่หน้าห้องด้วยความเป็นห่วงเนี่ยแม่ของซอยอนก็เลยรีบเข้าไปหาทันทีซึ่งยอนซุกเนี่ยก็ได้อาศัยจังหวะนี้ทำร้ายแม่ของซอยอนนะครับแล้วทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันจนสุดท้ายแม่ของซอยอนก็ถูกยอนซุกเนี่ยเอามีดแทงซึ่งในเวลาปัจจุบันเนี่ยซอยอนก็กำลังถือสายรอแม่ของเธออยู่แต่ยอนซุกเนี่ยก็ได้พังประตูเข้ามานะครับและก็กำลังจะมาฆ่าเธอแต่อยู่ๆในยองซุกในเวลาปัจจุบันก็หายตัวไปเพราะว่าในด้านเวลาอดีตเนี่ยแม่ของซอยอนยังไม่ตายนะครับเธอเนี่ยใช้แรงเฮือกสุดท้ายผลักยอนซุกตกลงไปชั้น1แล้วยองซุกเนี่ยก็ตายเมื่อยองซุกในอดีตตายไปนะครับเหตุการณ์ทุกอย่างก็เลยหยุดลงแล้วซอยอนในเวลาปัจจุบันนะครับเธอก็เลยรีบวิ่งออกมาเพื่อหาว่าแม่ของเธออยู่ที่ไหนแต่ว่าไปหลายที่เนี่ยก็ยังหาไม่เจอนะครับจนสุดท้ายเธอก็ได้ไปที่สุสานของพ่อและเมื่อมาถึงเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงแม่เธอเรียกแล้วเธอเนี่ยก็ได้รู้นะครับว่าแม่ของเธอนั้นยังไม่ตายซอยอนเนี่ยก็ดีใจมากครับแล้วทั้งสองคนก็ได้เดินกลับบ้านด้วยกันอย่างมีความสุขแต่เดี๋ยวก่อนนะครับหนังเรื่องนี้มันยังไม่จบแค่นี้ซึ่งในระหว่างที่ซอยอนกับแม่ของเธอกำลังเดินกลับอยู่ๆแม่ของเธอก็เลือนหายไปครับเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตอนที่แม่ของซอยอนกับตำรวจหนุ่มไปที่บ้านของยองซุกยองซุกในเวลาปัจจุบันได้โทรหาตัวเธอเองในอดีตครับเพื่อจะเตือนว่าตำรวจกำลังไปหาที่บ้านและจะต้องถูกฆ่าในเวลาต่อมาแล้วยองซุกในปัจจุบันก็เลยบอกให้ยองซุกในอดีตถือโทรศัพท์เอาไว้ตลอดเวลาเพื่อจะได้เปลี่ยนเรื่องราวได้และในตอนที่แม่ของซอยอนได้ผลักยองซุกตกลงไปแท้จริงแล้วเนี่ยตอนนั้นยองซุก
ทุกข์ยังไม่ตายครับเธอได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ได้ฆ่าแม่ของซอยอนมันก็เลยทำให้เวลาปัจจุบันแม่ของซอยอนได้หายตัวไปนั่นเองครับแล้วจากนั้นซอยอนในปัจจุบันก็ได้ตื่นขึ้นมาในบ้านอีกครั้งโดยตอนนี้เธอก็ได้ถูกเอาผ้าคลุมแล้วก็จับมัดเอาไว้กับเก้าอี้แล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้อาจจะเข้าใจยากกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามีการเล่าข้ามช่วงเวลาสลับกันไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันถ้าหากว่าเพื่อนๆฟังแล้วชอบเนื้อเรื่องลองไปหาดูกันแบบเต็มๆนะครับรับรองว่าสนุกจริงๆและมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละ1ดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ